พระพจน์เรามารู้จักกับพระพจน์กันก่อนดีกว่าบทนี้เนี่ยในตอนที่เราเรียนม.ต้นเนี่ยเราไม่ได้เรียนเนาะก็จะมารู้จักกับพวกพระพจน์อะไรพวกเนี้ยในส่วนของม.ปลายด้วยกันคือบางบทในคณิตศาสตร์ม.ปลายก็อ้างอิงมาจากตอนที่เราเรียนม.ต้นแต่ว่าบทนี้จะไม่มีตอนที่เราเรียนม.ต้นเนาะมารู้จักพระพจน์กันพระพจน์เขาบอกว่าพระพจน์เนี่ยเป็นประโยคหรือข้อความคือข้อความเนาะที่เป็นจริงหรือเท็จความจริงคือเราจะใส่สัญลักษณ์จริงหรือเท็จเนี่ยเป็น true or false นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นต้องเลือกเนาะว่าจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จประโยคหรือข้อความเนี่ยที่มีลักษณะดังกล่าวจะอยู่ในรูปของบอกเล่าหรือปฏิเสธก็เป็นได้หลักๆคือเราจะต้องบอกให้ได้ว่าประโยคที่เขาให้มาเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้าเราบอกได้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จอันนี้ก็เป็นพระพจน์ใช่ไหมคือนิยามคือเป็นจริงหรือเป็นเท็จสามารถบอกได้แต่ว่าอาจจะมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอยู่ในรูปไม่บอกเราก็ปฏิเสธเนาะก็พระพจน์ภาษาอังกฤษก็คือ preposition หรือข้อความก็คือ statement เนาะคือเรารู้ว่าประพจน์เนี่ยจะส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธพี่ก็เลยเพิ่มเติมให้ว่าประโยคแบบไหนที่จะไม่ได้เป็นประพจน์เนาะก็จะมีประโยคคำถามประโยคคำถามก็ไม่ใช่บอกเล่าไม่ใช่ปฏิเสธเนาะมีประโยคคำสั่งประโยคห้ามประโยคขอร้องประโยคอ้อนวอนอ้อนวอนนี่ก็เหมือนขอร้องเนาะแต่อ้อนวอนมันให้ฟีลลิ่งแบบว่าอ้อนอ่ะอ้อนอ้อนอาจจะแบบซอบๆมากกว่าขอร้องนี่คือแบบเฮ้ยๆๆให้เถอะอะไรประมาณนี้ประโยคอุทานเป็นต้นนะคะอันนี้คือที่บอกคือเป็นประโยคที่ไม่ใช่ประโยคที่จะเป็นประพจน์ได้นะประโยคที่จะเป็นประพจน์ได้ก็คือประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธเท่านั้นสามารถบอกความจริงบอกค่าความจริงหรือบอกสามารถบอกค่าความจริงก็คือ truth value ก็คือสามารถบอกได้ว่ามันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าเรามาดูตัวอย่างกันมาช่วยพี่ทำหน่อยว่าประโยคไหนเนี่ยเป็นประพจน์บ้างข้อความแรกก็คืออย่าเดินลัดสนามอย่าเดินลัดสนามหนูว่ามันเป็นบอกเล่าไหมมันเหมือนบอกเล่าเนาะแต่ความจริงคือมันเป็นประโยคคำสั่งหรือประโยคห้ามอะไรพวกนี้ถูกปะอย่าเดินนะอย่าเดินเวลามีป้ายอย่าเดินลักษณะอันนี้คือเป็นประโยคคำสั่งหรือประโยคห้ามอันนี้ก็เลยไม่เป็นประพจน์คือหนูจะไม่สามารถหาได้ว่าอันเนี้ยค่าความจริงมันเป็นจริงหรือเท็จอย่าเดินลักษณะจริงอย่าเดินลักษณะเท็จมันบอกไม่ได้เนาะน่ากลัวจริงประโยคนี้น่ากลัวจริงถึงแม้ว่ามันจะมีคำว่าจริงแต่ว่าจริงอันเนี้ยมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นมันไม่ได้บอกค่าความจริงเนาะไม่ได้บอก truth valueคือมันเป็นประโยคอุทานเนาะประโยคอุทานเพราะฉะนั้นอุทานไม่ใช่บอกเล่าหรือปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เป็นประพจน์นั่นเองส
10ไม่เท่ากับ510ไม่เท่ากับ5บอกความจริงบอกค่าความจริงได้ปะบอกได้เนาะอย่างน้อยๆเราก็รู้แหละว่ามันไม่จริงก็คือมันเท็จเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกได้ว่ามันเป็นจริงหรือว่ามันเป็นเท็จในที่นี้คือเราบอกว่ามันเป็นเท็จและมันเป็นอะไรคะมันเป็นประโยคปฏิเสธเนาะ10ไม่เท่ากับ5มีคำว่าไม่10ไม่เท่ากับ5ก็เลยเป็นประพจน์ได้เป็นประพจน์เพราะว่าเป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็สามารถบอกค่าความจริงได้โลกเป็นดาวเคราะห์อันนี้เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคบอกเล่าเนาะบอกว่ามันเป็นดาวเคราะห์ไงโลกเป็นดาวเคราะห์บอกได้ป่าวว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จบอกได้บอกว่ามันเป็นจริงเนาะที่เราเรียนกันตอนประถมโลกเป็นดาวเคราะห์แต่พลูโตไม่เป็นดาวเคราะห์แล้วเนาะไม่จัดเป็นดาวเคราะห์อันนี้ก็เลยเป็นประพจน์เป็นประพจน์ได้พลูโตเขาไม่จัดเป็นดาวเคราะห์แล้วเนาะเขาจัดเป็นดาวเคราะห์แคระน้องอาจจะไปหาเพิ่มเติมก็ได้ว่าทำไมเขาไม่จัดเป็นดาวเคราะห์เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในส่วนคณิตศาสตร์เนาะเราจะข้ามกันไปค่าพายเป็นจำนวนตรรกยะอันนี้เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคบอกเล่าเนาะค่าพายเป็นจำนวนตรรกยะสามารถบอกได้ป่าวว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จบอกค่าความจริงได้เนาะก็คือเป็นอะไรดีเป็นเท็จค่าพายเป็นจำนวนตรรกยะเป็นเท็จเนาะคือพายในที่เนี้ยมันไม่ใช่22/7 22/7คือค่าประมาณของค่าพายแต่ค่าพายจริงๆคือ 3.414 ต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยเป็นเท็จได้โปรดเถิดอันนี้เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคขอร้องวิงวอนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็จะเป็นประพจน์ไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถบอกค่าความจริงได้ได้ปวดเถิดจริงได้ปวดเถิดเท็จอะไรประมาณนี้เราบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยไม่เป็นประพจน์แต่ข้างบนคือเป็นประพจน์เนาะคือมันเป็นประพจน์แต่ค่าความจริงเป็นเท็จอย่าสับสนนะบางทีแบบว่าหนูทำข้อสอบไปหนูจะมึนๆแบบอ๋อค่าความจริงเป็นเท็จอ่ะไม่เป็นประพจน์ไม่ใช่ค่าความจริงเป็นเท็จแต่ว่ามันก็เป็นประพจน์ตอนที่แบบทำข้อสอบใหม่ๆแบบทำเยอะไงมึนไม่เป็นอะไรอะเป็นเท็จพี่ก็เขียนไปไม่เป็นประพจน์งงๆอันนี้ก็มาเตือนไว้ประโยคต่อไปจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยอันนี้เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคบอกเล่าเนาะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จเป็นเท็จเป็นเท็จเราก็เลยบอกได้ว่ามันเป็นประพจน์นั่นเองพอจับหลักได้ยังบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็เป็นประพจน์ถ้าดูแล้วมันเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นประพจน์ได้อย่าง15+5=20อันนี้เป็นประโยคบอกเราเนาะเป็นสมการมาเขาก็บอกแค่ว่า15+5=20อันนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงก็เลยเป็นประพจน์ได้
ยคต่อไปช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เป็นอะไรคะเป็นประโยคขอร้องเนาะขอร้องช่วยด้วยถ้าเป็นประโยคขอร้องก็ไม่เป็นประพลแล้วถูกปะคราวนี้เราก็รู้จักแล้วว่าอะไรที่มันเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์บ้างเดี๋ยวพี่จะทวนให้เนาะสิ่งที่มันจะเป็นประพจน์ได้ก็คือประโยคที่ประโยคหรือข้อความเนาะที่อยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธอันนี้คือพี่ชอบดูก่อนเลยว่าถ้ามันบอกเล่าหรือปฏิเสธเนี่ยประพจน์มีแนวโน้มประพจน์สูงมากแล้วถ้าเรายิ่งบอกได้ไปอีกว่ามันเป็นจริงหรือเท็จสามารถบอกได้มันก็เป็นประพจน์เลยคือนิยามของประพจน์เนี่ยเขาจะเน้นตรงที่มันสามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จแต่พี่ชอบดูว่ามันเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธมันก็จะตัดส่วนตรงนี้ได้ไปเยอะเลยเนาะข้อสอบก็จะหลอกมาส่วนตรงเนี้ยถ้าหนูแยกได้ว่าอันไหนเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธหรือว่าคำถามคำสั่งอะไรประมาณเนี้ยก็จะสามารถแยกได้ว่าอันไหนเป็นประพจน์บ้าง